ขึ้นชื่อว่าความรักภาพที่หลายคนนึกถึงอาจจะต้องแตกต่างกันไปบ้างนะคะบางคนก็นึกถึงรอยยิ้มบางคนก็นึกถึงความสุขแต่ว่ามีอีกไม่น้อยคนค่ะที่นึกถึงคราบน้ำตาแล้วก็โศกนาฏกรรมหรือว่าความโศกเศร,ร้าเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องพบพานกับความผิดหวังอย่างเรื่องราวความรักของชายสูงศักดิ์ผู้มีตำแหน่งเป็นถึงพระเจ้าลูกยาเธอหลายคนอาจจะนึกนะคะว่าคงสามารถใช้บรรดาศักดิ์ที่มีเอาชนะต่อปัญหาต่างๆได้ไม่ยาก แต่ว่าสำหรับเรื่องราวที่บีจะเล่าต่อไปนะคะกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะโดยเฉพาะเมื่อคู่ที่พวกพระองค์คิดจะครองด้วยนั้นเป็นเจ้าหญิงล้านนากรณีแรกนี้นะคะเกิดขึ้นในปี2443เป็นเรื่องราวของพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนามว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นที่4พระองค์เจ้าโสนบัณฑิตกรมขุนพิทยาลาภพฤติธาดา ซึ่งขณะดำรงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกับเจ้าขายแก้วณนเะชียงใหม่ทิดาเจ้าทักษิณน,นิเกตนานมหายศโดยระหว่างนั้นกรมขุนพิทยาลาบได้รับพระบัญชาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไปเป็นข้าหลวงนะคะต่างประเตรพระกันที่มณฑลพายัพพร้อมกับนำกำลังทัพจำนวน400นายให้ขึ้นไปรักษาความสงบที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ปราบปรามขบฏพญาภาพซึ่งเกิดขึ้น จากราษฎรกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจราชสำนักเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีหมากแดงและระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้มีโอกาสได้ยนโฉมกับเจ้าขายแก้วซึ่งเป็นพระธิดาของเสนาบดีกรมวังในพระเจ้าอินทรวิทยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7นะคะแห่งราชวงศ์ทิพจักราธิวงศ์ซึ่งเป็นที่เลื่องลือในเรื่องความงามยิ่งนักค่ะแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปสู่ขอ เพราะเกรงในบารมีของเจ้าทักษิณนิเกตนะคะแต่เนื่องจากพระองค์เป็นเจ้านายผู้สูงศักดิ์จึงไม่หวั่นเกรงเรื่องดังกล่าวจึงได้ทำการสู่ขอเจ้าขายแก้วมาเป็นพระชายาโดยมิได้แจ้งให้ฝั่งพระนครทราบเรื่องทว่าครั้งเมื่อเสร็จภาร,รกิจจึงทำหนังสือขอพระบรมราชานุญาตเสกสมรส แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับค่ะเพราะว่าความจริงแล้วก็ทรงมีพระชายาอยู่แล้วท่านหนึ่งคือหม่อมเอมทิดาหลวงวรศักด์ดาพิสาลและมีพระโอรสธิดาด้วยกันแล้วหลายพระองค์ด้วยเหตุนี้นะคะพอจะกลับพระนครจึงตัดสินใจเลิกรรากับเจ้าขายแก้วแล้วปล่อยให้เป็นแม่ร้างหรือว่าแม่ไม้ที่เลิกกับสามีอยู่ที่เชียงใหม่ต่อไปโดยมิได้เสกสมรสอีกเช่นเดียวกันกับขุนพลพิทยาลาบที่ ออกจากหม่อมเอมแล้วนะคะก็ไม่มีใครหลังจากนั้นอีกเลยค่ะ อีกเรื่องราวที่อาจจะดูรันทดกว่าคู่รักคู่แรกนะคะเป็นเรื่องของผู้มีศักดิ์เป็นพระนัดดาของกรมขุนพิทยาลาบนั่นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นที่5พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทร,รโรดมกับเจ้าชมชื่นนชียงใหม่ค่ะพระธิดาองค์โตของเจ้าราชสัมพันธ์ทวงศ์และเจ้าหญิงคำยนโดยเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพศ .2444 เมื่อกรมหมื่นพิชัยเสด็จกลับจาก การศึกษาที่อังกฤษก็ได้ขึ้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่พระยานริศราชกิจ ข้าหลวงใหญ่อยู่ประจำมฑลทนพายับจึงได้จับงานรับเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงอย่างสมพระเกียรติค่ะโดยเจ้าอินทะวะโรรสสุริยะวงศ์ค่ะผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่8ก็ให้เกียรติมาเป็นองค์ประธานรับเสด็จพร้อมทั้งเชิญกรมมหม่นพี่ชยัยให้ประทับในคุ้มหลวงและสวยพระกระยาหารแบบขันตกมีการแสดงละครแบบชาวเหนือแท้ๆด้วยซึ่งในงานนี้เจ้าหลวงได้เชิญพระประยุรญ,ญาตมาร่วมงานมากมาย รวมไปถึงเจ้าราชสัมพันธวงศ์นะคะซึ่งเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวว่ากันว่านะคะความงามของเจ้าหญิงวัย16พันษานั้นช่างสิริโฉมยิ่งนักผิวพันผุดผ่องแก้มสีชมพูผิวขาวนวลแถมมีซุ้มเสียงอันไพเราะเพียงแค่นี้ก็เล่นเอาเจ้าชายหนุ่มวัย21ปีถึงกับต้องตกตะลึงกันเลยทีเดียวค่ะ จากการพบกันครั้งแรกนั้นทั้งสองได้มีโอกาสพบกันอีกหลายครั้งโดยเจ้าชายได้เสด็จเยือนไปที่คุ้มของเจ้าหญิงอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดนะคะกรมหมื่นพี่ชายก็ได้ติดต่อให้พระยาณริศราชกิจมาเป็นเท่าแก่สู่ขอเจ้าหญิงที่ฝ่ายเนื้อให้มาเป็นหม่อมในพระองค์ค่ะ แต่ว่าการเจราจาในครั้งนี้กลับต้องผิดหวังนะคะคุณผู้ฟังเมื่อพระบิดาของเจ้าหญิงเกรงว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะซ้ำรอยเหมือนเมื่อครั้งกรมขุนพิทยาลาบจึงได้ตั้งเงื่อนไขไว้สองประการค่ะก็คือ 1. ต้องรอให้เจ้าหญิงอายุครบ18บปีซะก่อนแล้วก็2นะคะตามธรรมเนียมของประเพณีกรุงรัตนโกสินห์หากพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใดจะทําการอภิเษกสมรสจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์เสียก่อนเพื่อ เพื่อจะได้รับเป็นสะพยหลวงได้รับยศและตำแหน่งตามฐานะเพราะฉะนั้นหากถวายเจ้าหญิงในขณะนี้ก็จะตกอยู่ในสถานภาพภรรยาน้อยเพียงเท่านั้นจากความเสียใจที่การไปสู่ขอไม่ประสบความสำเร็จค่ะกรมมหมือนพี่ชัยจึงเสด็จกลับกรุงเทพเพื่อขอพระบรมราชานุญาต แต่ว่ากลับถูกคนรอบข้างทัดทานอย่างหนักด้วยเหตุนานับประการก่อนที่จะพิิเศกสมรสกับหม่อมเจ้าจันวิไลกฤษฎากรในอีกไม่นานนักนะคะ ส่วนทางฝั่งลำพูนค่ะทราบข่าวว่าเจ้าชายทรงสมรสเป็นที่เรียบร้อยจึงให้เจ้าหญิงอภิเศกกับพระญาติจากเมืองลำพูนนามว่าเจ้าน้อยสิงค์คำณลำพูนจนมีโอรสได้หนึ่งองค์นะคะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าทั้งคู่จะถูกแยกจากกันด้วยการสมรสแต่ทว่าความถวิลหาก็ยังมีอยู่ไม่เสื่อมคลายโดยว่ากันว่านะกรมหมื่นพี่ชายขณะที่ดําเนินเกวียนไปตรวจราชการที่ภาคอีสานได้ส่งนิพนธ์บทเพลงขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อว่าลา เดเเนนนิกวียซึ่งก็มีเนื้อหาเรียกหาคนรักโดยนำไปเปรียบเทียบกับดวงจันทร์และมีเนื้อหาเช่นนี้อยู่เต็มเพลงนะคะหลายคนจึงเรียกเพลงนี้ว่าลาวดวงเดือนค่ะและเมื่อทรงระลึกถึงความรักเก่าขึ้นมาคราใดก็จะทรงดนตรีเพลงนี้อยู่เสมอและให้มหาดเล็กเล่นให้ฟังอยู่ร่ำไป และขณะเดียวกันยังมีเรื่องเล่าอีกด้วยนะคะว่าจากความผิดหวังครั้งนี้ทำให้พระองค์ทรงมุมาณะกับราชกิจของบ้านเมืองอย่างหนักจนกระทั่งพระวรากายไม่สมบูรณ์และประชวนด้วยพระวักกะเรื้อรังและสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2452ขณะพระชนมายุได้เพียง2 8 0รรษาเท่านั้นค่ะ ส่วนเจ้าหญิงหลังรับทราบข่าวก็ตรอมใจอย่างหนักแล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมลงหลังจากนั้นอีกประมาณ1ปีปิดฉากตำนานรักของเจ้าชายสยามและเจ้าหญิงดินแดนล้านนาอย่างสมบูรณ์แบบจากเรื่องราวความรักของเจ้านายไทยและเจ้านายล้านนาทั้งสองคู่อาจจะไม่เข้าใจนะคะหลายๆคนทำไมเมื่อทั้งสองฝ่ายตรงก็ทรงศักดิ์ทั้งคู่ทำไมเมื่อคิดจะครองคู่กันกลับต้องมีอุปสรรคแล้วก็มาจบลงด้วยการพลัดพรากเช่นนี้ คุณนเรนปัญญาภูค่ะนักจดหมายเหตุอิสระซึ่งศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนามาอย่างยาวนานก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อสมัยอังกฤษกำลังแผ่อิทธิพลมายัางทวีปเอเชียเพราะว่าเดิมแคว้นล้านนาน,นั้นเนี่ยถือว่าเป็นรัฐกันชนกับระหว่างสยามกับพม่านะคะ แต่ว่ามาตอนหลังอังกฤษก็สามารถยึดพมา่าได้และเตรียมจะเข้ามาครอบครองหัวเมืองฝ่ายเหนือส่งให้รัชกาลที่5จําเป็นต้องปฏิรูประบบราชการใหม่หมดและเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากหัวเมืองชั้นนอกนะคะแล้วก็ชั้นนอกค่ะแล้วก็ประเทศสราชมาเป็นอําเภอจังหวัดแล้วก็มณฑลนะคะ ขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นค่ะคุณผู้ฟังสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอรีแห่งอังกฤษก็ได้ทูลขอเจ้าดารารัศมีพระธิดาองค์เล็กของพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ไปเป็นพระราชธิดาบุญธรรมซึ่งก็หมายถึงมีโอกาสสูง ที่อาณาจักรล้านนาไทยจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษรัชกาลที่5จึงทรงแก้เกมด้วยการส่งพระเจ้าน้องอยาเธอกรมเหมือนพิชิตปรีชากรซึ่งเป็นตำแหน่งในขณะนั้นเนี่ยนะคะไปถวายของมั่นแล้วรับตัวลงมาในพระบรมบราชวางังมีฐานะเป็นพระสนมเอกนะคะ อย่างไรก็ดีค่ะต้องยอมรับนะคะว่าระหว่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทางเหนือกับทางตะวันตกมีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการส่งออกทางทรัพ,พยากรไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ซึ่งแทบจะไม่เข้ามาถึงกรุงเทพเลยนะคะ <c oughs> ก็ขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกก็เริ่มเข้ามาเต็มไปหมดทั้งมีฟุตบอลคลับนะคะแบดมินตันคลับกอล์ฟคลับเพราะฉะนั้นจึงมีข่าวลือเกิดขึ้นอยู่เสมอว่า เจ้าทางฝั่งเหนือเนี่ยคิดจะแยกตัวจากสยามแล้วก็นำมาสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกันและกันบางองค์ค่ะก็ถูกส่งเข้ามาปกครองฝ่ายเหนือก็ถูกทำให้เชื่อนะคะว่ากลุ่มทางเหนือพยายามเอาใจออกทางซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งผ่านไปยังพวกเจ้าฝ่ายในแล้วก็สร้างความเกลียดชังขึ้นมาเช่นเป็นชาติที่ไม่มีอารยธรรมหรือเป็นเจ้าที่ศักดิ์ต่ำกว่าทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคุณผู้ฟังวิทยาการของฝ่ายเหนือเองก็ไม่ได้ด้ยอยกว่าสยาม ะะประกอบกับการเข้ามาในกรุงเทพของเจ้าดารานี่เองก็ทำให้ฝ่ายในราชสำนักจำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่พอใจหรือว่าหมัน่นไส้ เพราะว่าทางหนึ่งค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณกับเจ้าดารามากเป็นพิเศษถึงท่านยกให้เป็นพระม่เหสีในตําแหน่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีหรือแม้แต่การสร้างตําหนักให้อีกต่างหากนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะทางเจ้าดาราเองก็มีความพยายามจะขยายอิทธิพลของพระองค์เองในราชสํานักไม่ว่าจะเป็นการนําคนของตัวเองเข้ามาอยู่ในพระบรมหาราชวังเป็นจํานวนมากพร้อมกับนําวัฒนธรรมของฝ่ายเหนือเข้ามาเผย แ่ไม่ว่าจะเป็นการไว้ผมยาวซึ่งถือต่างกับประเพณีไทยก็ยิ่งสร้างความเกลียดชังเจ้านายฝ่ายเหนือทั้งหมดให้เกิดขึ้นกับคนที่รู้สึกหมั่นไส้เป็นทุนเดิมนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะก็ใช่ว่าความรักของเจ้าชายสยามและเจ้าหญิงล้านนาจะสิ้นหวังไปซะทุกคู่เพราะว่าหลายๆคู่นะคะที่สามารถหลุดรอดจากอคติและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็มีไม่น้อยเช่นในกรณีของพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอชั้นที่5พระองค์เจ้าบูระฉัตรชัยยกรกรมพระกำแพงเพชรอัครเยโินที่ได้อภิเสกสมรสกับเจ้าระดาคำณเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นพระนัดดาของเจ้าอินทวโรรส สุริยะวงศ์นะคะโดยบุคคลที่น่าจะมีบทบาทในเรื่องนี้ที่สุดเข็นจะเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นที่4พระองค์เจ้าดิดสวรกุมารกรมพระยาดํารงราชานุภาพซึ่งขณะนั้นดํารงพระยศเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่พยายามจะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายสยามและเจ้านายฝ่ายเหนือให้กลับมาใกล้ชิดกันแล้วก็นําไปสู่การแต่งงานระหว่างกันอีกหลายคู่ค่ะกรมพระยาดํารงท่านได้ใช้หลักการไปมาหาสู่การไว้เนื้อเชื่อใจ ตามเอกสารหลายๆฉบับเห็นชัดเลยนะคะว่าพระองค์ทรงมีลักษณะของความให้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งทางฝ่ายเหนือก็ให้เกียรติด้วยการให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการสนับสนุนเวลามีงานอะไรต่างๆบ้างเช่นงานแต่งงานของฝ่ายเหนือบางองค์กรมพระยาดำรงก็ทรงไปเป็นประธานก็มีนะคะ ถึงตอนนี้ตำนานรักดังกล่าวจะเป็นเพียงแค่อดีตค่ะซึ่งไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้อีกแล้วแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คงปฏิเสธไปไม่ได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้คือภาพสะท้อนที่ดีของสังคมไทยว่าเป็นเช่นใดทั้งในแง่มุมประวัติศาสตร์แง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับล้านนารวมไปถึงความรู้สึกของผู้คนที่ถึงจะทําเช่นใดก็ไม่มีทางพ้นบ่วงความรักโลภโกรธหลงไปได้นะคะ ตำนานพื้นบ้านของไทยที่ถูกเล่าขานต่อมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่มากมายนะคะแต่หากจะเอ่ยถึงตำนานรักอันได้อ้างอิงจากบุคคลผู้มีชีวิตจริงในอดีตซึ่งสร้างความประทับใจกึ่งสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ได้ทราบเรื่องและยังถูกเก็บงำรายละเอียดไว้เป็นปริศนานั้นเห็นจะหนีไม่พ้นตำนานของมะเมียกับเจ้าน้อยสุกเกษมค่ะ ตำนานของมามีย้ยเป็นเรื่องราวโศกนาาตรร,รมแห่งความรักของคู่หนุ่มสาวที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและชนชั้นโดยฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าชายจากล้านนากรุงสยามและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหญิงสาวแม่ค้าชาวพมา่า แต่ว่านะคะทั้งคู่จะถูกกีดกันด้วยความแตกต่างแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองทั้งสองคนยังคงมีจิตใจที่รักมั่นต่อกันจนกระทั่งตายจากตายซึ่งความประทับใจและคนเวทนาที่มีต่อความรักของคนทั้งคู่นี่เองทําให้เรื่องราวของมะเมียถูกเล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะตามตำนานเล่ากันไว้นะคะว่ามะเมียมีชีวิตอยู่จริงในช่วงปีพุทธศักราช2430 ถึงปีพุทธศักราช2,505นางเป็นหญิงสาวชาวพมา่าที่หน้าตาสะสวยจิ้มลิ้มพริ้มเพราและเป็นเพียงแม่ค้าขายบุหรี่ชเชลกนะคะก็คือบุหรี่พมา่ามวนโตแล้วก็อยู่ในตลาดใกล้บ้านในเมืองมะละแม่งค่ะ ในตอนที่นางมีอายุ16ปีนั้นก็ได้พบกับเจ้าน้อยสุกเกษมซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งเมืองล้านนาผู้ซึ่งเดินทางมาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์แพทริกในพมา่ทาทั้งคู่ต่างก็ถูกใจในตัวของกันและกันก็เลยคบหาดูใจกันเรื่อยมาและหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาค่ะด้วยการสนับสนุนจากทางบ้านของมามีะ ในวันพระนะคะทั้งคู่มักจะพากันไปทําบุญตักบาตรแล้วก็นมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุตามสถานที่ต่างๆในเมืองมะละแม่งอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะณนะลานกว้างหน้าพระธาตุใจตะลันทั้งสองก็ได้กล่าวคําสาบานรักต่อกันว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่ทอดทิ้งกัน หากมีผู้ใดทรยศต่อความรักที่มีให้กันขอให้ผู้นั้นอายุสั้นแต่ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งคู่ก็สั้นนักนะคะเพราะว่าจากนั้นไม่นานกําหนดการที่เจ้าน้อยสุกเกษมจะต้องเดินทางกลับเชียงใหม่ก็มาถึงขณะนั้นเจ้าน้อยมีอายุเพียง20ปีได้ตัดสินใจให้มะเมียปลอมตัวเป็นชายติดตามขบวนเสด็จกลับไปยังเมืองเชียงใหม่ค่ะในฐานะเพื่อนหนุ่มชาวพมา่าโดยที่เจ้าน้อยไม่ได้รู้เลยว่าเจ้าแก้วนวรัตหรือว่าเจ้าแม่จามารีผู้เป็นเจ้าพ่อ แล้วก็เจ้าแม่ของพระองค์ได้มั่นหมายเจ้าหญิงบัวนวลทิดาของเจ้าสุริยวงศ์หรือว่าคำตันสิโรรสนะคะให้เป็นคู่มั่นของพระองค์แล้วตั้งแต่ปีที่เจ้าน้อยเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในเมืองพม่าค,ค่ะเมื่อกระบวนของเจ้าน้อยสุกเกษมแล้วก็มะเมียเดินทางมาจนถึงเชียงใหม่เจ้าน้อยสุกเกษมก็จําเป็นต้องพามะเมียไปแอบซ่อนไว้ที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่เจ้าพ่อแล้วก็เจ้าแม่จัดเตรียมไว้ให้เป็นที่พัก เจ้าน่อยก็ได้ใช้เวลาคิดใคร่ครวญอยู่หลายวันก่อนจะตัดสินใจเล่าความจริงเรื่องที่พระองค์มีมะเมียเป็นภรรยาอยู่แล้วให้ทั้งสองฝั่งซึ่งแม้ว่าทั้งคู่จะไม่พูดอะไร แต่ว่าเจ้าน้อยสุกเกษมก็พอจะทราบได้นะคะว่าทั้งคู่ไม่ยอมรับมะเมียเนื่องจากปัญหาใหญ่ในขณะนั้นก็คือเจ้าน้อยเป็นผู้ที่ได้รับการคาดหวังว่าจะได้รับตําแหน่งเจ้าหลวงองค์ถัดไปจากเจ้าอินทะวะโรรสสุริยวงศ์นะคะซึ่งหากพระองค์เลือกมะเมียมาเป็นสีภรรยาประชาชนก็ต้องย่อมเกิดความอึดอัดใจในการยอมรับมะเมียซึ่งเป็นหญิงต่างชาติมาดํารงฐานะสีภรรยาของเจ้าเมืองอย่างแน่นอน แล้ก็ยิ่งไปกว่านั้นค่ะสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นยังน่าหวั่นวิตกเมื่อมหาอำนาจอังกฤษกำลังแผ่อิทธิพลไปทั่วดินแดนในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเมียซึ่งเป็นคนจากแผ่นดินพม่านะคะที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอาจจะกลายเป็นชนวนปัญหาทางการเมืองที่ใหญ่โตได้ในภายหลัง ในที่สุดค่ะเพื่อรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองแล้วก็ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังเจ้าพ่อและก็เจ้าแม่จึงได้ยื่นคำขาดให้เจ้าน้อยส่งตัวมะเมียกลับเมืองมะละแมกแล้วก็ในายามเย็นวันนั้นเองนะคะเจ้าน้อยก็ได้เข้าพิธีเรียกขวัญแล้วก็รดน้ำมนต์ที่เจ้าพ่อกับเจ้าแม่จัดขึ้นเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายที่ท่านทั้งสองเชื่อนะคะว่ามะเมียได้กระทำเป็นเหตุให้เจ้าน้อยหลงไหลในตัวของนาง หลังจากพิธีรถน้ำมนต์ผ่านพ้นไปค่ะช้างพาหนะและก็ไพรพลที่จะใช้ในการส่งตัวมะเมียกลับเมืองมะละแม่งก็ถูกจัดเตรียมทันทีตามคําสั่งของเจ้าแก้วนวรัตเมื่อเจ้าน้อยกลับไปถึงที่พักในคืนนั้นมะเมียได้รับการเกลี้ยก,กล่อมโดยหญิงชายชาวพามา่าให้นางกลับไปรอเจ้าน้อยที่เมืองมะละแม่งมิฉะนั้นบ้านเมืองอาจเดือดร้อน ซึ่งนางก็ยินยอมจากไปเพื่อมีให้ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนนะคะแต่ว่าแม้ตัวนางจะจากไปไกลแต่ความรักอันมั่นคงของนางก็จะยังคงอยู่แล้วก็ดังคำสาบานที่เคยให้ไว้แก่กันและกัน ฝ่ายเจ้าน้อยเองค่ะก็ยังคงยืนยันในความรักที่มีต่อมาเมียเช่นกันแล้วก็ขอให้นางกลับไปรอที่บ้านก่อนหากว่าพระองค์มีวาสนาจะกลับไปรับนางมาอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่ให้ได้ในเช้าวันหนึ่งของเดือนเมษายนนับเป็นวันเดินทางกลับเมืองมะละแม่งของมะเมียณนะบานประตูหายาเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่ใคร่เห็นโฉมหน้าของมะเมียที่ลือกันว่างามนักงามหนา บรรยากาศในยามนั้นเต็มไปด้วยความหดหู่แล้วก็เศร้าหมองค่ะทุกคนต่างสะเทือนใจกับการจากลาของคนที่รักกันยิ่งของทั้งสองคนเนี่ยนะคะและเมื่อเจ้าน้อยพูดภาษาพม่าก,กับมเมียได้เพียงไม่กี่คำนางก็ร่ำให้ด้วยความอัดอั้นตันใจในอ้อมแขนของเจ้าน้อยสุกเกษมด้วยยากจะทําใจแยกจากกันได้ ในที่สุดค่ะเจ้าน้อยก็ได้รับปากกับมะเมียว,ว่าตนจะยึดมั่นในคำปฏิญาณที่ให้ไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่หากพระองค์สมรสกับหญิงอื่นก็ขอให้ชีวิตของพระองค์ประสบแต่ความทุกข์ทรมานใจแม้แต่อายุก็จะไม่ยืนยาวนอกจากนี้นะคะ เจ้าน้อยเองก็ยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับไปหามะเมียและก่อนจากลามะเมียก็ได้คุกเข่าลงกับพื้นก้มหน้าสยายผมออกเช็ดเท้าให้กับเจ้าน้อยสุกเกษด้วยความอาลัยหาก่อนที่เธอจะจากไปค่ะเมื่อกลับไปถึงเมืองมาละแมมงแล้วนะคะนางได้แต่เฝ้ารอคอยเจ้าน้อยจนครบกำหนดที่ท่านได้รับปากไว้ แต่กลับไร้วี่แววใดๆมะเมียจึงตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์นะคะว่านางอย่างซื่อสัตย์ต่อความรักที่มีต่อเจ้าน้อยสุขเกษมเวลาผ่านไปจนกระทั่งมะเมียได้ทราบข่าวการเข้าพิธีมงคลสมรสของเจ้าน้อยสุขเกษมนะคะผู้ซึ่งบัตรนี้ก็ได้ดํำรงยศเป็นร้อยตรีเจ้าอุตราการโกศลกับเจ้าหญิงบวนวน,นเชียงใหม่ แม่ชีมะเมียจึงได้เดินทางมายังเมืองเชียงใหม่แล้วก็ขอเข้าพบเจ้าน้อยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความยินดีกับชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์ขององค์อดีตสวามีผู้เป็นที่รักก่อนที่จะตัดสินใจครองตนเป็นแม่ชีตลอดไปค่ะแต่ว่าเจ้าน้อยสุกเกษมกลับไม่ยอมลงมาพบแม่ชีมะเมียตามที่นางขอร้องเพราะไม่อาจจะหักห้ามความสงสารที่มีต่อนางได้ตัวพระองค์ในายามนั้นได้แต่ยึดสุราเป็นที่พึ่งดับความทุกข์จากความรักความอาลัยในตัวมะเมีย และชีวิตที่ไม่เคยมีความสุขในชีวิตสมรสท่านทำได้เพียงแต่มอบหมายให้เจ้าบุญส่งพี่เลี้ยงคนสนิทนำเงินจำนวน800บาทไปมอบให้กับแม่ชีมะเมียเพื่อใช้ในการทำบุญพร้อมกับมอบแหวนทับทิมประจำกายอีกวงหนึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าน้อยให้กับนางไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความะเทือนใจให้แก่คนทั้งคู่เป็นอย่างมากค่ะ เจ้าน้อยเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีต่อมาด้วยพิษุราทางด้านของแม่ชีมะเมียก็ได้จากลาไปจังเมืองมะละแม่งนะคะก็ครองชีวิตเป็นแม่ชีที่ตั้งใจไว้จนกระทั่งถึงแก่กรรมในปีพศ2505ซึ่งก็รวมอายุได้75ปีและเรื่องราวดังกล่าวก็คือตำนานรักระหว่างเจ้าน้อยสุกเกษมและมะเมียที่เล่ากันว่าเจ้าหญิงบัวนวลผู้ซึ่งเป็นคู่มั่นและภรรยาของเจ้าน้อยสุกเกษมเป็นผู้บันทึกและถ่ายทอด จนได้รับการเผยแพร่โดยการเล่าขานสืบต่อกันมานะคะแต่กระนั้นเรื่องราวในรายละเอียดต่างๆนะคะก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่ได้รับคําตอบเพราะว่าเหล่าผู้ที่อยู่ร่วมยุคร่วมเหตุการณ์ต่างปกปิดข้อมูลเหล่านั้นไว้มีผู้ที่หลงในเสน่ห์ของตำนานนี้ได้ออกตามหาความจริงแล้วก็ตามหาว่ามัเมียมีตัวตนจริงหรือไม่แต่ก็ยังคงไม่ได้รับคําตอบที่แน่ชัด มีเพียงผู้ที่พอจะอนุมานว่าเป็นเธอได้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่ามะมีมจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่แต่ความรักของเธอและเจ้าน้อยสุกเกษมก็ยังคงเป็นที่ประทับใจและถูกยกย่องให้เป็นตำนานของรักแท้ที่มิอาจเลือนหายไปได้แม้จะถูกพรากจากกันก็ตาม หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความรักแล้วก็อุปสรรคความรักของเจ้าชายสยามแล้วก็เจ้าหญิงแห่งเมืองล้านนานะคะเจอะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ